5. จิตตาคารวรรคสิกขาบทที่1 222ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ไปดูโรงละครหลวงหอจิตรกรรมสวนสาธารณะอุทยานหรือสะโบกขรณีณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารภใครตอบทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีไปดูโรงละครหลวงบ้างหอจิตรกรรมบ้างสวนสาธารณะบ้างอุทยานบ้างสะโบกขรณีบ้างในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นเอลกะโลมะสมุดฐานละ